สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight วันนี้ผมก๊อฟ Catfight จะแนะนำ3เทคนิคใช้งานสตาร์ทเมนูบน Windows 11ได้เร็วขึ้นนะครับต้องบอกว่า Windows 11นะครับจุดเด่นสำคัญอีก1จุดก็คือเรื่องของสตาร์ทเมนูที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับที่จากย้ายจากด้านซ้ายมาเป็นด้านตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีเมนูสตาร์ทเมนูที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดเราหัดใช้งานนะครับให้คล่องๆเนี่ยต้องบอกว่าจะสามารถใช้งาน Windows 11นะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งาน3เทคนิคนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดู3เทคนิคที่ช่วยให้ใช้งานสตาร์ทเมนูบน Windows 11ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับเริ่มต้นครับเทคนิคแรกก็คือการเพิ่มแอปปักหมุดพินนะครับหน้าแรกของสตาร์ทเมนูนะครับที่จะช่วยใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเมื่อเรากดสตาร์ทนะครับจะมีพินนี้นะครับก็คือการปักหมุดไว้นะครับคือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับแอปอันไหนที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยมาปักไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยตัว Windows แนะนำเป็นแอปมาตรฐานของเขาเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเป็นประจำเนี่ยเราก็สามารถลบออกหรือเพิ่มได้นะครับตรงนี้ขั้นตอนในการปักหมุดเพิ่มเติมนะครับก็คือกดไปที่ All App ก่อนครับสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการใช้งานแอปนี้เป็นประจำนะครับพี่ก๊อฟก็จะคลิกขวาเลือก Pin to Start ครับ Pin to Start นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วกลับไปหน้าหลักนะครับก็คือมันจะถูกมาเพิ่มที่หน้า Start นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วเราก็สามารถคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับไปวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ครับที่เราต้องการให้วางเป็นตำแหน่งด้านบนนะครับตรงนี้จะได้ดูง่ายนะครับแล้วก็ค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับหรือสมมุติว่าเราไม่คลิกไม่ลากนะครับเราไม่ถนัดลากก็แค่คลิกขวาเลือก move to front นะครับก็คือให้ไปอยู่ด้านบนได้นะครับนี่ครับจะเปลี่ยนตำแหน่งตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับให้เหมาะสมกับการทำงานเมื่อเราเลือกแอปที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยเวลาเราค้นหาก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ขั้นตอนแรกคือการปักหมุดพินแอปบนหน้าหลักนะครับของ start menu นะครับต่อมาครับเทคนิคที่2ก็คือเปิดใช้งานฟังก์ชัน recommended ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็คืออันนี้เป็นมีประโยชน์นะครับเพราะ Microsoft เองนะครับก็ตั้งใจให้มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเขาเรียกว่ามีไฟล์แนะนำที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยให้มาแนะนำเราเลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการเปิดฟังก์ชันนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเช่นบางคนชอบเปิดใช้งานให้เห็นไฟล์นะครับหรือเปิดใช้งานให้เห็นโปรแกรมนะครับที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับซึ่งการตั้งค่าง่ายๆครับกดไปที่ Setting ครับจากนั้นกดไปที่ Personalize ครับนะครับแล้วกดมาที่ Start ครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมี5หัวข้อนะครับก็คือแต่3หัวข้อหลักเนี่ยครับที่พี่ก๊อฟอยากแนะนำก็คือหัวข้อแรกก็คือการโชว์แอปที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเพิ่งติดตั้งเข้าไปเนี่ยให้มันโชว์ไหมนะครับถ้าต้องการให้โชว์ก็กดเปิดนะครับถ้าไม่ต้องการก็กดปิดได้นะครับโชว์ More App ก็คือแอปที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไฟล์นะครับไฟล์ที่เพิ่งใช้งานล่าสุดนะครับตรงนี้เราก็สามารถให้กดโชว์ได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับแล้วแต่เราต้องการนะครับนี่คือในส่วนของตัวฟังก์ชัน recommended นะครับที่อยากให้เปิดให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดให้เหมาะสมเนี่ยเวลาเราใช้งานจะได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับมาต่อที่เทคนิคที่3ครับเทคนิคสุดท้ายก็คือสร้างโฟลเดอร์รัดที่ใช้งานเป็นประจำนะครับโฟลเดอร์รัดคืออะไรนะครับก็คือเดี๋ยวก็กดปิดก่อนกดไปที่ start ครับตรงนี้นะครับของพี่ก๊อฟเนี่ยจะมีโฟลเดอร์รัดก็คือเนี่ยเราสามารถกดไปที่ตัว document download นะครับเพลงนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับหรือวิดีโอนะครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟต้องการกดไปที่ดาวน์โหลดปุ๊บนะครับก็กดมาที่มันจะกลายเป็นที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีฟังก์ชันนี้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องกดมาที่ Explorer ใช่ไหมครับเราไม่ต้องกดค้นหาใช่ไหมครับตรงนี้จะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเป็นทางลัดที่สะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มตรงนี้ง่ายมากๆครับก็คือกดไปที่ในส่วนของStart นะครับกดมาที่ Setting นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดมาที่ Personalize ครับหน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วกดมาที่ start ครับจากนั้นมาที่หัวข้อคำว่าโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วเราเลือกได้เลยครับว่าต้องการโฟลเดอร์อะไรบ้างที่อยากให้ปรากฏอยู่บน start เมนูนะครับเพื่อเราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แหละครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับเป็นทางลัดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือ3เทคนิคนะครับในการตั้งค่าบน start เมนูที่เราควรรู้นะช่วยใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ